วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J569 นะคะเพราะว่าช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่การดูดวงนะยังมีเนื้อหาสาระคอนเทนต์ดีๆที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะเนื้อหาวันนี้นะคะต่อเนื่องนะว่าเฮ้ยทำไมคุณถึงยังเป็นโสดอยู่นะคะ Why are you single นะคะวันนี้เนื้อหาได้มาจากช่อง Style to Go นะคะ PSY เลข2แล้วก็ Go ก็คือเกี่ยวข้องกับพวกจิตวิทยาทั้งหลายแหละนะคะลองไปตามดูช่องของเขาได้นะคะมีด้วยกัน6ข้อนะคะมาลองพิจารณาดูซิว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงยังโสดอยู่ปัจจุบันเนี่ยมากี่หนาวกี่ฝนกี่ร้อนแล้วฉันก็ยังโสดอยู่นะคะลองดูกันนะคะข้อแรกนะเขาบอกว่า you don't have sense of identity นะคะก็คือคุณน่ะไม่มีความเป็นตัวของตัวเองอะคือใครเข้ามาทำอะไรกับคุณคุณก็ลมเพลมพัดไปได้หมดเลยสมมติว่าตัวคุณเองเนี่ยคุณไม่ได้ชอบสิ่งนั้นแต่เวลาที่ใครเข้ามาหาคุณเนี่ยคุณก็พยายามปรับตัวเองให้เป็นสิ่งนั้นอย่างนี้ตัวอย่างเนาะคนที่มาดูดวงกับแจงเนี่ยค่ะหลายๆคนเลยนะมาพูดถามว่าเฮ้ยเขาชอบยังไงเขาเป็นอย่างไรนะคะจริงๆแล้วอ่ะคำถามที่แจงอยากจะบอกทุกคนมากๆเลยนะเราต้องมาถามตัวเราเองก่อนว่าเฮ้ยฉันน่ะชอบอะไรฉันอยากให้ชีวิตฉันน่ะไปทิศทางไหนฉันเป็นใครไม่ใช่แบบยึดหลักคำถามที่แบบยอดฮิตมากถ้ามาดูดวงเนี่ยคือเขาคิดยังไงเขาเป็นยังไงเขาชอบแนวไหนเรารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งก็จริงแต่เราต้องมีจุดยืนของตัวเองสมมติอย่างนี้เราชอบแบบนี้เธอไม่ชอบไม่เป็นไรค่ะคือไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยไปอย่าแบบบางทีเส้นทางเราอาจจะไปด้วยกันไม่ได้แต่เราต้องมีจุดยืนของเราถ้าเรามีความมั่นใจที่มากพอค่ะเรามีจุดยืนของเราที่มากพอเข้าใจว่าคนทุกคนอ่ะเขาก็จะเอ็นมาหาเราเหมือนกับการเคารพตัวเองการเคารพเวลาของเราถ้าเราเคารพตัวเองมากพอเคารพเวลาของเรามากพอคนอื่นก็จะให้เกียรติเราเนอะไหมคะฉันได้ฉันนั้นข้อหนึ่งเลยกลับไปลิสต์ก่อนว่าเฮ้ยทบทวนดูก่อนฉันเนี่ยเป็นอย่างไรฉันเนี่ยคิดอย่างไรไม่ใช่แบบถามว่าเขาคิดอย่างไรนะคะอันนี้ฝากเอาไว้นะคะข้อแรกนะคะข้อ2นะคะ unrealistic standard นะคะอันนี้ถ้าภาษาไทยแปลก็คือเหมือนกับเป็นมาตรฐานที่มันเป็นไปไม่ได้นะคะมันดูไม่เป็นความจริงทางน้องเนี้ยนะคะแต่หัวข้อนี้นะแจงจะมองว่าจริงๆแล้วอ่ะทุกคนอ่ะมีมาตรฐานของตัวเองแล้วก็ได้ทั้งนั้นแหละไม่ว่าใครนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าคนเราอ่ะชอบคนที่เหมือนกันสมมุติคุณชอบผู้หญิงหรือผู้ชายที่แบบหุ่นนายแบบซิกแพคมาเงี้ยคุณจะแบบตัวอบอ้วนเลยหรือว่าคุณจะบอกว่าไม่ดูแลตัวเองเลยแบบสกปรกมากเนี่ยมันก็ไม่ใช่นึกออกไหมคุณก็ต้องแบบเฮ้ยเขาดูแบบดีแบบนั้นเนี่ยคุณก็ต้องพยายามทำตัวเองให้ดูดีนะคะอาจจะต้องแบบไม่ได้เป็นแบบVictoria's Secret มาเองเนี่ยก็ไม่ต้องขนาดนั้นเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นที่บอกไปหลายๆคลิปว่าสมมติว่าอยากได้แบบนักวิ่งคุณก็ต้องวิ่งคุณก็ต้องหัดวิ่งคือคุณชอบคนประมาณไหนคุณก็ต้องพาตัวเองไปถึงประมาณนั้นให้ได้ค่ะชอบคนที่หาเงินเก่งเป็นนักธุรกิจคุณไม่ทำงานอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ได้เนาะหรือยกเว้นแต่ว่ามันก็จะมีคู่กรณีอีกบางคนแบบสวยมากแต่สวยอย่างเดียวจังก็ไม่ค่อยส่งเสริมนะมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นด้วยนะคะต้องมีความเก่งความฉลาดด้วยนะคะข้อ2เนี่ยส่วนตัวแล้วอ่ะจังสูว่าอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละเพียงแต่คุณน่ะต้องอยู่ไม่ใช่ความจริงคุณต้องรู้ตัวคุณเองสมมติคุณตั้งมาตรฐานไว้เท่านี้แล้วคุณจะไม่ยอมลดเนี่ยคุณเองก็ต้องเป็นแบบนั้นให้ได้อย่าลดมาตรฐานของตัวเองคนที่เข้ามาค่ะเขาต้องทำให้ได้มาตรฐานเท่าคุณอ่ะคือคุณต้องแบบมั่นใจว่าเฮ้ยฉันดีนะคะขอโทษด้วยนะคะมาอัดวีโอตรงนี้แสงดีมากนะแต่ว่ายุงเยอะมากแจงเนี่ยกลัวเป็นไข้เลือดออกมากเลยนะคะทุกคนต่อกันก็คือจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะความรู้สึกตัวเองนะอันนี้เป็น ข้อมูลความเห็นส่วนตัวนะว่ามาตรฐานสูงเนี่ยไม่มีหรอกเพียงแต่ว่าคุณเองก็ต้องทำให้ถึงมาตรฐานด้วยไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณอยากได้ใครสักคนที่สูงมากแต่ตัวคุณเองแบบเนี้ยทำตัวแบบไม่ได้มันต่างกันแก๊ปแบบเนี้ยมันยากในการที่จะหาแบบซินเดอเรลล่าใช่ไหมที่แบบเป็นเต้าหญิงแบบรองเท้าแก้วเงี้ยมันไม่มีแล้วอ่ะนะคะตรงนี้นะข้อ3นะคะ you are still heartbroken นะคะก็หลายๆคนก็ทำไมถึงยังโสดก็คือเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยค่ะยังมีอาการที่แบบอกหักเส
เสียใจอยู่ซึ่งแจงอ่ะก็เข้าใจนะถ้าคนที่อกหักเสียใจนะคะแจงก็ไม่แนะนำให้คุณแบบเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะในทันทีแบบเนี้ยการที่คุณเริ่มความสัมพันธ์เหมือนรีบาวตอนเนี้ยคุณก็อาจจะเริ่มได้เพียงแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับไม้หลักปักเลนอ่ะคุณยังแบบไม่แข็งแรงดีคุณยังแบบไม่ได้เหมือนกับหัวใจมันต้องใช้การปฐมพยาบาลอยู่แล้วคุณแบบพยายามไปหาใครมาแทนที่คุณแบบคนแฟนเก่าคุณแบบนี้มันก็ไม่โอเคนะคะคุณอยู่กับตัวเองให้ได้ก่อนแล้วก็แบบเอ้ยโอเคคุณพร้อมแล้วคุณค่อยมีแฟนแบบนี้ก็โอเคนะข้อ4นะคะคุณ you are afraid of commitment ก็คือคุณเนี่ยกลัวการที่มีพันธะผูกพันนะคะหลายๆคนเป็นนะคะจริงๆไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะคะเพียงแต่ว่าเขาใช้คำว่าอะไรล่ะบางคนเนี่ยที่เป็นแบบนี้เพราะว่ามีความกลัวว่าการปฏิเสธเกิดขึ้นนะคะมันทำให้คุณอะกลายเป็นคนแบบนั้นนะคะกลัวการแบบคอมมิตเมนต์พอคอมมิตปั๊บเดี๋ยวเลิกกันอีกอย่างเงี้ยก็จะกลัวแบบนี้ไปได้นะคะก็จริงๆอะมันอยู่ที่ตัวของคุณนี่แหละถ้าคุณรู้สึกว่าสบายใจกับการเป็นโสดก็เป็นโสดต่อไปได้ไม่ได้เป็นอะไรเพราะบางคนแบบสมัยนี้เนาะไม่ต้องคอมมิตก็ได้นะคะแต่รู้อยู่แก่ใจว่าเฮ้ยเป็นอะไรกันแบบนี้ก็โอเคนะคะข้อที่5นะคะ you don't have time to date นะคะก็คือตัวคุณเองอาจจะยุ่งมากทำงานหนักมากไม่มีเวลาไปเดทเลยนะคะอันนี้ฝากเอาไว้นะไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะถ้าคุณแบบไม่พร้อมที่จะเดทกับใครเนี่ยค่ะอย่าทำให้คนอื่นเนี่ยเขาเสียใจอะทำให้คนอื่นเขารอคอยหรือว่าไปทำให้คนอื่นเสียความรู้สึกนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเหมือนมีโฟกัสมีเป้าหมายอยากจะแบบทำไม่ได้พันล้านร้อยล้านหรือก็แล้วแต่แบบอยากทำงานที่มันหนักมากใหญ่มากแต่ว่างานก็ยุ่งมากแต่ว่าพยายามเหมือนเลี้ยงไข้คนที่แบบเข้ามาที่เดทกับคุณนะคะแบบนี้มันไม่โอเคคุณควรที่จะรักษาสิทธิ์ของเขาอะคือต้องเปิดโอกาสให้คนอื่นอะไปเจอสิ่งที่ดีดีด้วยอะคือถ้าคุณไม่พร้อมคุณก็โอเคปล่อยคนอื่นไปแบบนี้จะดีกว่านะคะแล้วก็ข้อ6นะคะyou single by choice นะคะก็คือคุณเลือกที่จะโสดเองนะคะต้องบอกว่าการเป็นโสดเนี่ยไม่ได้แบบเป็นอะไรที่มันแย่นะคือจริงๆจังว่าสังคมสมัยนี้คนโสดมันก็เยอะแล้วนะแล้วก็จริงๆถ้าคุณโสดแล้วคุณมีความสุขอะค่ะก็โสดไปเลยนะคะแบบมีความสุขได้ทุกขณะจะมีแฟนก็โสดก็มีความสุขโสดก็มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะอย่างไรก็แล้วแต่6ข้อที่พูดไปเนี่ยอันเนี้ยให้คุณรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วที่ฉันโสดเนี่ยเพราะฉันเกิดจากเรื่องนี้นะคะถ้าคุณสามารถที่จะแยกแยะได้คุณรู้แล้วว่าโอเคที่คุณโสดเนี่ยเพราะคุณเลือกเองคุณเลือกที่จะเป็นคุณเลือกที่จะโสดแล้วฉันก็มีความสุขมันก็โอเคมันก็แบบไม่จำเป็นต้องมีแฟนนะคะแต่ข้ออื่นๆเนี่ยคือเลือกฟังเอาไว้นะเพื่อได้รู้ตัวเองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วสาเหตุที่เราโสดเนี่ยเพราะว่าอะไรเราจะได้แบบพอเรารู้สาเหตุอะค่ะเราจะได้ไปสู่จุดต่อไปได้อย่างถูกต้องนะคะไปแล้วค่ะยุงกัดเยอะมากนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามารับฟังนะคะสวัสดีค่ะ